สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในเวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.นะคะกับรายการ Lady Society ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมมีข่าวสารมาอัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทไฟทูเดย์ไทยแลนด์จำกัดนะคะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซนกะนะคะจัดงานเซนกะชายไบรท์ไลท์เดอะสกายเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซนกะเพอร์เฟกต์วิปนะคะวิปโฟมล้างหน้ายอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นชมใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิมที่มีคุณสมบัติทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดพร้อมบำรุงผิวชุ่มชื้นในทุกครั้งที่ล้างนะคะภายใต้สโลแกนที่ว่านะคะ making every day a fine day ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนนะคะรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นในทุกๆวันก็วันนี้เซนกะ Perfect Whip เขาปรับสูตรใหม่ชมใหม่นะคะด้วย 2X ไมโครบิวตี้โฟมทำให้แบบว่าทำความสะอาดได้หมดจดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะฟองโฟมก็หนานุ่มกว่าเดิมแล้วก็ใส่สารบำรุงผิวที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ขอฝากเซนกะ Perfect Whip สูตรใหม่ไว้ด้วยนะคะทุกคนใช้มานานมากจริงใช้มาก่อนที่เขาจะให้เป็นพรีเซนเตอร์อีกค่ะเป็นลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าอยู่แล้วคือเป็นกันคือรู้สึกว่าการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยมันต้องแบบหมดจดเนาะไม่งั้นก็เป็นสาเหตุของสิวของทุกอย่างเลยมันก็เฟิร์นแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆผู้จัดการก็ใช้เซนกะกันมาตั้งนานแล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเซนกะหลายปีมากแล้วคนชอบอุ้ยจริงๆมันแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงที่เราผิวแห้งเขาก็มีสำหรับผิวแห้งช่วงสำหรับที่เราเป็นสิวเยอะแต่งหน้าบ่อยก็เป็นอีกสูตรนึงสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทุกวันในพี่เดย์จะเป็นสีน้ำเงินค่ะที่เป็นชัดทุกคนถามเคล็ดลับเคล็ดลับนางฟ้าค่ะคืออธิบดีฟองโฟมเลยค่ะทุกคนมันจะชุ่มชุ่มหน้าอะไรเงี้ยชอบมากค่ะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะเดินไปที่ไหนก็เจอเซนกะนะคะทุกคนซื้อใช้กันเยอะๆนะคะดังอยู่แล้วที่สุดคุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ผิวสวยใสจากเซนกะได้แล้ววันนี้นะคะที่วัดสันอีฟแอนด์บอยบูธแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะคะบริษัทสยามพิวรรธจำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำนะคะเจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ICS นะคะและก็สยามพรีเมียมเอาท์เลทกรุงเทพตอกย้ำจุดยืนองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมนะคะรวมกับ GU Creative ผู้นำด้านคอนเทนต์ญี่ปุ่นนะคะจัดงานสปอโกมิเวิร์คคัพ2023 Thailand Stage นะคะการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อรวมเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยนะคะไปร่วมแข่งขันชิงแชมป์เก็บขยะโลกณประเทศญี่ปุ่นสำหรับงานในวันนี้นะคะ Sport Gomi World Cup 2023 Thailand Stage นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่เรามีการแข่งขันกีฬาในเรื่องของการเก็บขยะเกิดขึ้นณที่นี่นะคะพาร์คพารากอนนะคะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้เราจะคัดเลือกทีมที่ชนะแล้วก็จะจัดส่งไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นที่ชิบุย่าในกรุงโตเกียวเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเรียนให้ทราบนะคะว่าสยามพิวรรธเองเนี่ยจริงๆเราทำเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดการเก็บขยะเป็นอันหนึ่งที่เราทุ่มเทต้องบอกใช้คำว่าทุ่มเทเพราะว่าเรามีเรื่องของ RCC หรือ Recycle Collection Center เรามีโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า360องศา Waste Journey to Zero Waste มันก็คือการเริ่มต้นจากการที่ให้คนเนี่ยตระหนักถึงความว่าขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้นะคะโดยที่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นจากตัวคุณเองในการคัดแยกหรือใช้มันอย่างถูกต้องขยะพวกนี้จะไม่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามันจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีเมื่อคุณคัดแยกขยะได้ถูกต้องแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะขยะทั้งหมดจะสามารถนำมาฝากไว้กับสยามพิวรรธได้นะคะซึ่งขยะที่มาฝากไว้นี่มันก็จะสร้างแวลูเพิ่มขึ้นคนที่มาส่งฝากไว้เราก็จะมีการให้กำลังใจสำหรับคนที่ทำความดีนะคะก็มีการแจกวิสคอยให้นะคะว่าซึ่งวิสคอยนี่ก็สามารถกลับมาใช้เป็นเหมือนกับสตางค์1บาท1คอยเท่ากับ1บาทมาใช้ในสุดในกลุ่มของสยามพิวรรธได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำสิ่งที่สยามพิวรรธเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าคนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยถ้าเรารู้จริงนะเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราเพื่อจะให้ช่วยกันมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาโลกใบนี้ให้มันดีต่อไปในอนาคตได้ค่ะโอ้ดีใจครับแล้วก็ชื่นใจครับคือว่าดีใจที่หลายๆภาคส่วนเห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยกันคือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากเป็นเรื่องที่ทุกอายุทุกกลุ่มทุกอาชีพมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดนะครับถ้าอากาศแย่ไม่ว่าจะรวยจะจนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบกันหมดดังนั้นการที่เรามาช่วยกันแก้ปัญหาโดยเริ่มจากจริงๆแล้วการเก็บขยะเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ที่จิตสำนึกด้วยนะบางคนอาจจะไม่เคยเก็บเด็กๆได้มาเก็บกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆได้มาร่วมกันเก็บบางทีมันจะจำครับจำมากกว่าพูดทำแล้วมันจะจำมากกว่ามันก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลเป็นวงกว้างอยากให้หลายๆคนมาช่วยกันครับเพราะว่ามันไม่สามารถดีได้ด้วย
ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนมองว่าเรื่องของขยะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้หมดเลยการเก็บขยะทุกคนทำได้หมดดังนั้นผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบ้านเราบริษัท Fanslink Communication จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า AIoT ชั้นนำของประเทศไทยจัดงานเปิดตัวนาฬิกา Smart Calling Watch นะคะรุ่นใหม่จากแบรนด์ Kiss Lake Smart Watch ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ไปพร้อมๆกับฟังก์ชันในการใช้งานที่พัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยด้วยคอนเซปต์นะคะ Select Your Style นำโดยคุณพิทจักรนะคะ Deputy CEO บริษัท Fanslink Communication จำกัดวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณน้องๆที่มาช่วยเป็นสีสันให้กับงานแล้วก็วันนี้เราตื่นเต้นกับการได้ลอนช์โปรดักต์ใหม่ซึ่งก็คือ Keyslake KS Pro แล้วก็ Lora 2นะครับฉะนั้นเราในฐานะบริษัท Fanslink Communication นะครับภายใต้กลุ่มของ BTS Group เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถนำพาโปรดักต์ดีๆแบบนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในมือของคอน sumer ที่ราคาที่ reasonable แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคนะครับครับผมฟังก์ชันหลักๆของอย่างตัวที่ผมใส่ KSโปรเนี่ยครับมันคือตัวที่สามารถให้เรื่องสุขภาพอย่างที่น้องๆได้บอกไปเนาะสุขภาพสำคัญสำหรับพวกเราสมัยนี้สมาร์ทวอชเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพนะครับก็วัดออกซิเจนในเลือดวัดเรื่องของการหลับสนิทไหมวัดในเรื่องของฮาร์ดเรทในเรื่องของเพลสพวกนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากสำหรับคอน sumer สมัยนี้ครับชอบที่งานสนุกมากครับคือตอนที่ได้รับของไปก็ใส่จริงใช้จริงครับเนี่ยบอกว่าไปเล่นแบดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ใช้จริงๆครับก็รู้สึกว่าผมมาชอบสายมากมากสายมันดีมากเลยเนาะเป็นวัสดุอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมมาชอบมากที่ว่ามันเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงมากมากแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ได้พูดไปเลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจัดมาให้ครบในราคาที่จับต้องได้มากมากใช่เลยครับก็ดีเหมือนกันครับได้ลองใช้จริงๆเหมือนที่พี่บอกเลยว่าสำหรับตัวเองแล้วคือไม่เคยใส่เนี่ยสมาร์ทวอชกีฬาพอได้ใส่แล้วก็มีฟังก์ชันบอกครบดีก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ลองให้ส่งให้ใช้ดูครับสำหรับนาฬิการุ่น KS Pro แล้วก็ Lora 2นะคะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Lazada แล้วก็ Shopee หรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะบริษัท The Signature Bank จำกัดหรือ SBO นะคะผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลีแบรนด์ Technogas นะคะที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า30ปีนำโดยคุณกฤตนันท์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดงานแถลงข่าวถึงทิศทางธุรกิจในปี2566ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างสาวนุ้ยสุจิราแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเทคโนแก๊สนะคะเข้าร่วมภายในงานนะคะกลุ่มเมแอนด์คูซินยังเชฟ2023พร้อมเผยถึงเหตุผลนะคะในการเลือกสาวนุ้ยสุจิราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อไปอีก1ปีนะคะภายใต้แคมเปญใหม่ความสุขที่ปรุงได้ด้วยเครื่องครัวนั่นเองค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณทางคุณเจแล้วก็ทางเทคโนแก๊สค่ะที่ให้โอกาสนุ้ยนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในปีที่2ค่ะในการบ่งบอกปีนี้ก็จะมีอะไรที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วบอกว่าการเข้าครัวเนี่ยไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่เป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะต้องเรียกว่าขอบคุณพี่นุ้ยมากกว่าที่ได้ให้เกียรติมาเป็นปีที่2ครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยผมก็ผลตอบรับค่อนข้างดีลูกค้ามีภาพจำว่าพี่นุ้ยคือเทคโนแก๊สแล้วก็ยอดขายเทคโนแก๊สเติบโตประมาณ 10% ปีที่แล้วซึ่งผมว่าพี่นุ้ยก็มีส่วนช่วยค่อนข้างมากเลยแล้วก็แคมเปญปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มพูดเรื่องความสุขนะครับเป็นเหตุผลนึงแหละที่ใช้พี่เลือกใช้พี่นุ้ยเพราะว่าพี่นุ้ยเป็นคนที่พูดเรื่องความสุขแสดงออกเรื่องความสุขได้ค่อนข้างดีปีนี้แท็กไลน์ของเราก็เลยเป็นความสุขที่ปรุงได้ด้วยเครื่องครัวนะครับก็ยังคงวนเวียนแล้วก็ขยายความเรื่องความสุขนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรสนุกให้ทำกับพี่นุ้ยอีกเยอะเหมือนกันก็ฝากติดตามวันนี้พี่เปิดตัวเป็นเรียกว่าเป็นน้องชายของแบรนด์เทคโนแก๊สการชื่อเทคโนคลาสก็เหมาะกับคนที่ต้องการทำครัวจริงจังตลาดค่อนข้างราคาย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงใช้งานได้ดีเหมาะกับครัวทำคืออยากจะบอกว่าเทคโนแก๊สเนี่ยก่อนมาเป็นพรีเซนเตอร์คือเป็นลูกค้ามาอยู่แล้ว10กว่าปีอยู่แล้วแล้วก็ชอบในความทนทานไม่เคยเสียไม่เคยงงแงอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทนทานเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราทำอาหารได้ง่ายขึ้น
อร่อยมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอได้รับการติดต่อจากทางแบรนด์ก็เลยบอกว่าโอเคเลยเพราะว่าเรารู้ศักยภาพของทางแบรนด์อยู่แล้วว่าถ้าเราไปการันตีเนี่ยรับรองว่ามีแต่คำชมแน่นอนเพราะว่านุ้ยเชื่อว่าอย่างนุ้ยเนี่ยเป็นลูกค้าเองนี่รู้สึกว่าอุ้ยเทคโนแกสทนมากเลยและยิ่งเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทางเทคโนแกสพัฒนาทางด้านดีไซน์มากขึ้นทำให้ห้องครัวเราสนุกมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งมั่นใจที่จะบอกต่อว่าถ้าเกิดอยากจะทำครัวนะอยากจะมีเครื่องครัวสักชิ้นหนึ่งอยากให้มาเลือกเทคโนแกสใช่บริษัทสีทองพาณิชย์จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ลูมินอกซ์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและมอนเดนบริษัทแม่ของลูมินอกซ์สัญชาติสวิตจัดงานเปิดตัวพร้อมจำหน่ายนะคะลูมินอกซ์นิวสเปครุ่น3350นะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกระทรวงกลาโหมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหนึ่งเดียวนี้ของลูมินอกซ์พร้อมเชิญชวนคนรักนาฬิกาสายลุยอย่างหนุ่มต่อธนาภพนะคะเข้าร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมแชร์ประสบการณ์การ mix and match นะคะในสไตล์ของตนเองไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสลินยานะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็ผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์แบบเลือดผสมมาคือแบบว่า inspire จาก USA แต่ผลิตที่สวิสแล้วก็ถ้าคิดถึงก็น่าจะเป็นความดูสปอร์ตแล้วก็แข็งแรงแต่ว่าไม่ใช่สปอร์ตเป็นทางกีฬาจะมีความเป็นแบบฟีลลิ่งแบบมิลิเตอรี่แบบผู้ชายดิบๆหน่อยซึ่งแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าเฉพาะผู้ชายถึงเหมาะนะหมายถึงว่าแค่ฟีลของมันจริงๆผู้หญิงเท่ๆก็ดีก็วันนี้นะครับผมดีใจมากๆได้มาเป็นหนึ่งในตัวแทนที่มาเปิดตัวที่แรกใน Southeast Asia ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่าผลิตที่สวิสแล้วก็ทุกคนก็น่าจะมั่นใจได้ในนาฬิกาที่ผลิตที่สวิสนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมรู้สึกว่ามีไว้ไม่เสียหายเลยครับใช่แฟนๆสามารถสัมผัสกับนาฬิกาลูมินอกนิวสเปครุ่น3350นะครับพร้อมพบกับสิทธิพิเศษอีกมากมายได้ภายในงานสยามพารากอน Watch and Jewelry Expo 2023ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมไปจนถึงวันที่6สิงหาคมนี้ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้บอกได้เลยนะคะว่าช่วงหน้าก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่แบบว่าโอ้ยสำคัญแล้วก็ทันทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารในช่วงที่เหลือกันเลยดีกว่าค่ะโรงพยาบาลพระราม9นะคะจัดงานครบรอบ4ปีศูนย์หลักข้อเปิดการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะในหัวข้อข้อใหม่ชีวิตใหม่โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤกษ์นะคะหัวหน้าศูนย์รักษาข้อและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อพร้อมโชว์เทคโนโลยีนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่แม่นยำตรงจุดฟื้นตัวเร็วพร้อมการแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมจากคนไข้นะคะโดยได้มีการเผยความสำเร็จความเป็นผู้นำด้านการรักษาโรคข้อครอบคลุมทุกปัญหาเผยปี66นะคะพุ่งเป้าสู่ศูนย์การแพทย์ด้านโรคข้อครบวงจรก็ศูนย์ละข้อเรามีมา4ปีนะฮะก็ตั้งแต่เปิดศูนย์มาเราก็ดูแลคนไข้ไปน่าจะร่วมหมื่นแล้วครับก็ปีนี้เราก็มีเรื่องอื่นที่เราคือตอนแรกเราจะมีเรื่องการผ่าตัดโดยการใช้คอมพิวเตอร์นำร่องตอนนี้เราก็จะมาเน้นเรื่องการดูแลรักษาตั้งแต่ยังไม่ต้องผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นส่วนใหญ่เกล็ดเลือดก็คือการดูดเลือดของเราออกมาประมาณสัก 15-20 ซีซีนะครับแล้วก็เอามาปั่นเพื่อให้ได้ตัวพลาสมาหรือเกล็ดเลือดที่เราต้องการจะฉีดเราจะได้ประมาณสัก 2-3 ซีซีเราก็จะฉีดไปในตำแหน่งหัวเข่าในคือฉีดเข้าไปในข้อเข่านะครับเพื่อ
ลดการอักเสบบำรุงข้อเข่าแล้วก็เพิ่มการซ่อมแซมตัวเองครับสำหรับการฉีดเกล็ดเลือดเข้าข้อเข่ามีการผ่าตัดทั้งใช้หุ่นยนต์และไม่ใช้หุ่นยนต์นะฮะก็ตัวหุ่นยนต์ก็ตัวหุ่นยนต์ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับจะมันจะทำให้เราสามารถแพทย์เนี่ยสามารถจะวางตำแหน่งของข้อเข่าเทียมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มันถูกต้องแม่นยำมากขึ้นมากกว่าตาของมนุษย์นะครับลดการเออร์เลอร์ของความผิดพลาดและการผ่าตัดได้นะครับเราเชื่อว่าการวางตำแหน่งของข้อเข่าให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะ restore motion กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเข่าปกติของคนไข้แต่ละรายครับก็ศูนย์ข้อเข่าเราก็พยายามจะมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ที่จะดูแลอย่างครบวงจรนะฮะเราก็จะดูทั้งคนไข้ที่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัดเป็นตั้งแต่โรคตั้งแต่ระยะต้นแล้วก็รักษาก็มีการ กินยาฉีดยาแนะนำการออกกำลังกายจนถึงขั้นต้องผ่าตัดแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะซึ่งการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นี่ก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเท่าที่มีในโลกตอนนี้แหละนะครับเราก็มุ่งมั่นจะพัฒนาต่อเนื่องไปนะกรณีก็มีแนวคิดว่าจะมีการเอา AI มาใช้เดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าจะทำกันได้ไหมครับขอบคุณครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ารับบริการและขอเข้ารับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านนะคะได้ที่ศูนย์รักข้อชั้น3อาคาร A โรงพยาบาลพระราม9หรือโทรสายด่วนนะคะ1270ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันพิกิไทยนะคะจัดงานเปิดตัวแนวคิดใหม่ของเว็บ 3.0 พิกิไทยแพลตฟอร์มโดยมี CEO นะคะคุณปาร์คจุฮยอนร่วมมือกับคุณกันจอมพลังแล้วก็เบนซ์อัปเช่เปิดตัวพิกิไทยนะคะแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพแล้วก็สะสมคะแนนเอคอนเพื่อใช้งานภายในแอปพลิเคชันนะคะรวมไปถึงยังเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารแหล่งรวบรวมทุกความบันเทิงการรับรู้ข่าวสารนะคะการช้อปปิ้งการถ่ายรูปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกสนานวันนึงนะครับนะมีทั้งศิลปินไทยทั้งเกาหลีมาร่วมงานแล้วก็ถือว่ามันเป็นวันที่เป็นนิมิตหมายอันดีนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแอปพิกินะครับนะก็ขอให้แอปนี่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะครับขอให้คนไทยนิยมใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยเยอะๆครับคือก่อนหน้านี้ผมไปเที่ยวที่เกาหลีมานะครับก็ได้ไปทดลองใช้นะในส่วนของแอปเนี่ยนะครับในแอปเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้วัยรุ่นเนี่ยได้เหมือนเป็นคอมมูนิตี้นึงนะครับมีทั้งเช็คอินสร้างโลเคชันใหม่นะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่ผมไปที่เกาหลีเนี่ยสำคัญเลยก็คือแนะนำเรื่องของการท่องเที่ยวนะในเกาหลีเนี่ยมีทั้งเมืองหลักเมืองรองเหมือนบ้านเราเลยนะครับที่นู่นเนี่ยผมก็มีโอกาสไปที่เมืองคยองจูนะครับมีท่านผู้ว่ามาทางพิกิเนี่ยก็ประสานในทางท่านผู้ว่ามาช่วยดูแลมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีการอัพรูปครับมีแนะนำสถานที่ที่คิดว่าเฮ้ยคนไทยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับก็ใช้แอปนี้เป็นการแนะนำเผื่อคนไทยวันหน้าจะไปเที่ยวที่เกาหลีก็สามารถที่จะเข้าแอปนี้แล้วก็ดูได้ว่าที่ไหนที่เป็นสถานที่ที่คนเกาหลีเนี่ยเขาท่องเที่ยวกันจริงๆมันง่ายที่ว่าเวลาทีนี้เวลาไปเกาหลีมันไม่ได้มีแค่เมียงดงไม่ได้มีแค่เมืองหลักๆเมืองโซลแล้วมันมีเมืองแปลกๆแล้วก็อาหารใหม่ๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายฮะแล้วก็มันไม่มีการอวยกันเพราะว่าไอแอปพลิเคชันเนี่ยมันคือการที่ไปจริงสัมผัสจริงแล้วก็โพสต์จริงๆคนที่ให้คะแนนก็คือคนที่ไปจริงๆอะไรเงี้ยครับมันสามารถทำให้เราได้เที่ยวได้ที่แบบแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมฮะใช่ครับรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มมีไปเช็คอินที่หลักๆแลนด์มาร์คของเมืองไทยหลายๆที่แล้วเผื่อคนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยเงี้ยก็จะได้ดูแอปพลิเคชันนี้และเที่ยวที่ผมไปบ้างเหมือนกันเช่นกันนะโฮมโปรเปิดตัวนวัตกรรมผ้าม่าน SLS Smart Curtain นะคะแก้ปัญหาค่าไฟแพงรับรองโดยฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่มาพร้อมกับ5คุณสมบัติเด่นลดความร้อนบ้านเย็นเร็วป้องกันรังสีปลอดภัยจากสารฟอร์มาลดีไฮด์และก็สารก่อมะเร็งผลิตขึ้นจากผ้าคุณภาพดีนะคะตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งด้วยสีสันและก็ลวดลายที่หลากหลายนะคะสร้างประสบการณ์อยู่อาศัยที่ดีที่สุดไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนางสาวอิตพรนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานดีไซน์แอนด์โปรดักต์เดเวลลอปเมนต์บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือว่าโฮมโปรนะคะให้การต้อนรับสื่อมวลชนพร้อมเปิดเผยถึงรายละเอียดและก็ความน่าสนใจนะคะของผ้าม่าน HLS นะคะประหยัดไฟเบอร์5ให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะผ้าม่าน HLS Smart Curtain นะคะประหยัดไฟเบอร์5ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นคีย์หลักๆก็เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องหนึ่ง
สามารถลดความร้อนอันนี้คือคีย์เลยนะคะสามารถลดความร้อนเข้ามาในอาคารได้มากกว่านะคะ 17% มากกว่าหรือเท่ากับ 17% อันที่1อันที่2ความสามารถในการป้องกัน UV นะคะรังสี UVA UVB ได้มากกว่า 90% นะคะเรามีม่าน2ชนิดคือม่านดิมเอากับม่านแบล็คเอานะคะอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถในการลดพลังงานการใช้พลังงานนะคะถ้าหากว่าพลังงานความร้อนเราลดลงได้แล้วความสามารถในการที่ลูกค้าเอาไปใช้ในบ้านแล้วก็สามารถที่จะลดในเรื่องของการใช้พลังงานได้1องศาที่ปรับไฟปรับแอร์เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะลดพลังงานการใช้พลังงานได้ถึง 10% นะคะแล้วก็ในเรื่องของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีอยู่ในผ้านะคะเราก็ผ่านการรับรองแล้วว่ามีระดับที่น้อยมากแล้วก็ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความคงทนถาวรนะคะใช้งานได้นานรวมถึงสีไม่เฟดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ที่เป็นความสามารถพิเศษคุณสมบัติพิเศษของผ้าม่าน SLA Smart Curtain ม่านประหยัดไฟเบอร์5ค่ะก็มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะเราก็มีทั้งในสาขาทุกสาขาแล้วก็มีในทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็รวมถึงเรามีเป็นผ้าม่านที่เราเรียกว่าผ้าม่านสำเร็จรูปคือลูกค้าพร้อมหยิบจับหยิบมาได้เลยนะคะก็อาจจะสอบถามว่าจะซื้อกี่ชิ้นกับพนักงานขายเขาจะช่วยคำนวณให้ติดตั้งไม่เป็นเรามีโฮมเซอร์วิสบริการคุณนะคะถ้าหากไซส์ไม่แมทกับบ้านไซส์ของบ้านลูกค้าวงกบของบ้านลูกค้าเราก็มีบริการที่ fit for you นะคะบริการสั่งตัดตามขนาดที่คุณต้องการได้พร้อมบริการติดตั้งนะคะรวมถึงแบบด้วยสมมุติถ้าผ้าม่านของเรามีเป็นแบบผ้าม่านแบบตะไคร้หรือม่านฮุกแต่คุณบอกว่าคุณอยากได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณบอกเราพร้อมที่จะทำให้คุณได้ในราคาที่ดีแน่นอนค่ะก็ทาง Home Pro ตั้งใจมากๆนะคะที่จะทำตัว Smart Curtain ผ้าม่านประหยัดไฟเบอร์5ตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนำไปใช้แล้วก็ใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นทำให้แอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นทำให้คุณประหยัดไฟได้แน่นอนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับนวัตกรรมนะคะ HLS Smart Curtain นะคะประหยัดไฟเบอร์5ช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพงได้แล้ววันนี้ที่ Home Pro ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ที่ Home Pro ออนไลน์ได้เลยนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนะคะชิงแชมป์โลกหรือว่าศึก MotoGP รายการ OR Thailand กลางปี2023ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่27-29ตุลาคมนี้โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่4นะคะพร้อมคาดการจะมีผู้เข้าชมทะลักสู่สนามเพิ่มขึ้นอัดแน่นทุกสแตนด์เช่นเดิมโดยได้มีการเปิดขายบัตรเข้าชมอย่างเป็นทางการนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ไปทั่วโลกโดยได้มีการสร้างสถิติใหม่นะคะบัตรแกนสแตนจำหน่ายหมดภายใน 2.29 นาทีโดยได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะนำโดยจังหวัดบุรีรัมย์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR บริษัททศภาคจำกัดโดยเครื่องดื่มตาช้างบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมทั้งสื่อมวลชนนะคะนักแข่งแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือความพิเศษนะครับ OR Thailand กลางปีครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วเราเอาบทเรียนต่างๆนะครับจาก3ปีที่เราจัดมานะครับมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิด-19 เนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาคึกคักน่าจะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ทำสถิติอีกในการที่ขายบัตรนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าเท่านั้นเองในการขายบัตรแกรนด์สแลมหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแนวโน้มนะครับว่าความนิยมนะครับกระแสเรื่องของการมาชมมาเชียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แม้แต่กระทั่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังมาจากหลายคนนะครับบอกว่ายังไม่เคยดูแข่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยดูแข่งรถเนี่ยแต่อยากมางานMotoGPนะ
ครับเพราะเชื่อว่าด้วยการผนึกกำลังนะครับทั้ง OR ทั้งพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ OR Thailand Grand Prix เนี่ยเป็นยิ่งกว่ากีฬาแต่ว่าเป็นมหกรรมของคนไทยในการที่เราจะต้อนรับชาวโลกนะครับเพราะเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากหลายประเทศนะครับรวมๆกันเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับที่จะเดินทางเข้ามาเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ก็ตามนะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานวันที่27ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างความประทับใจให้โลกเห็นร่วมกันครับแฟนๆความเร็วนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลทิเก็ตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ oticket.com หรือจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคุณสาวๆหนุ่มๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบดูแลตนเองนะคะให้ดูดีขึ้นอย่างปลอดภัยเมื่อเหล่าบรรดาทีมแพทย์ชื่อดังของเมืองไทยได้มารวมตัวกันเปิดคลินิกเสริมความงามนะคะเพื่อต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีในปัจจุบันที่สามารถดูแลได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าภายใต้ชื่อ APS Clinic ที่มาพร้อมกับคำนิยามที่ว่านะคะ The Beauty We Can Carve สรรสร้างความงามตามนิยามของคุณที่นำโดยคุณหมอเอภัทรวิรานะคะคุณหมอศิวัฒน์คุณหมอแพลวแล้วก็คุณหมอพลอยโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างสองสาวสุดแซ่บอย่างสาวจีน่าเดอะเฟสหลักกันนางเอกสาวมากความสามารถอย่างสาวเชอเบลนะคะมาร่วมสร้างสีสันพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์การดูแลตนเองแบบไม่มีกากนะคะให้ได้ทราบกันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้เราก็เปิดนะคะเป็นวันแกรนนะคะเปิดคลินิก APS ของเรานะคะนิยามของเราเนี่ยก็คือการดูแลที่ Beauty We Can Craft นะคะก็คือสรรสร้างความงามในแบบที่เป็นของคุณนะครับก็เรารวมตัวกันนะครับในการแบบเปิดคลินิกความงามที่แบบครบวงจรนะทั้งผิวพรรณความงามแล้วก็ทั้งเรื่องของศัลยกรรมความงามนะครับโดยจุดมุ่งหมายในการอยากทำก็คือเป็นเหมือนholistic plastic surgery นะครับก็คือเป็นมีทั้งการดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนาะแล้วก็ผ่าศัลยกรรมได้ทุกส่วนนะครับโดยที่เราจะทำความงามให้ออกมาในแบบที่คุณอยากจะเป็นหรือคุณต้องการสิ่งที่เราเน้นย้ำเลยนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะเครื่องคลินิกของเราเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวยาเรื่องทางห้องผ่าตัดทุกอย่างจะได้รับมาตรฐานหรือเครื่องมือระบบการนึ่งหรือสเตอร์ไลท์เทคนิคเนี่ยมั่นใจได้ว่ามาที่เราเนี่ยปลอดภัยอันแน่นอนว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญกันด้านคนละด้านนะคะทั้งผิวพรรณทั้งความมันก็จะมีศาสตร์ของแต่ละของแต่ละท่านนะคะแต่เราเนี่ยด้วยจากที่เราเป็นเพื่อนกันเนาะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราก็จะเราเวลามีปัญหากับคนไข้เนี่ยเราจะคุยกันเป็นองค์รวมเราจะไม่ใช่มองว่าคนนี้มาผ่าตัดก็มาผ่าอย่างเดียวแต่เราจะมองว่าเอ๊ะเราจะทำให้คนเนี้ยดูดีได้อย่างไรบ้างทางผิวหนังเราจะปรับรูปหน้าปรับยังไงแล้วเราใช้ศัลยกรรมเข้ามาช่วยยังไงให้คนที่มาหาเราเนี่ยเขาออกไปด้วยความสวยในแบบที่เขาเป็นแล้วก็มั่นใจที่สุดออกจากคลินิกเราไปถ้าเกิดคนสนใจเรื่องความงามแล้วก็มีปัญหาหรือว่าอยากเข้ามาปรึกษานะครับก็สามารถลองเข้ามาใช้บริการที่ APS ได้นะครับเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาแล้วก็มีทุกอย่างที่ได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมที่จะให้การรักษาแล้วก็ทำให้คุณสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเข้ามาปรึกษาได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเวลาปรึกษาคลินิกอยู่ที่ปากซอยศรีนครินทร์48นะครับชั้น5นะครับตึกไตเทียมและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสวยหล่อดูดีขึ้นแบบไม่ต้องรอชาติหน้าก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาที่ APS Clinic นะคะโดยดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage IG นะคะรวมไปถึง LINE แอดได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารของ Lady Society นะคะเพิ่มเติมนะคะทางช่องทางของ YouTube Channel นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage กันด้วยนะคะและยังไงมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ